ใจนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจนะครับแล้วเราจะหามาจากไหนนะครับจากไกลหรือจากใกล้นะครับวันนี้ในหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับก็คือการสร้างแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาบ้านเกิดนะครับได้แขกรับเชิญพิเศษจริงๆนะครับอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีนะครับท่านเป็นนักประดิษฐ์และดีไซเนอร์ที่สร้างผลงานระดับโลกจากไม้ไผ่นะครับต้องมาฟังเรื่องการเดินทางของอาจารย์กลับมาทำงานที่บ้านเกิดนะครับอยู่ที่บ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับภายใต้แบรนด์ของอาจารย์เองก็คือกรกฎนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่เราจะมาคุยกับอาจารย์นะครับในเรื่องของการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับก่อนอื่นขอสวัสดีอาจารย์กรกฎก่อนครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเดี๋ยวขอเกริ่นคำถามก่อนนะครับขณะที่รอคุณยายจ๋าแป๊บหนึ่งนะครับก็คือถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยอาจารย์สนใจเรื่องศิลปะมาโดยตลอดเลยไหมครับอาจารย์เส้นทางอาจารย์เดินยังไงบ้างครับครับตั้งแต่เด็กก็อยู่กับกงครับแล้วก็กงก็วาดภาพให้ดูเราก็สนใจแล้วก็เห็นว่าวาดภาพนี่สวยงามแต่ประเด็นก็คือว่าได้ติดตามกงไปที่วัดอยู่เสมอเพื่อไปทำตัวนักกษัตริย์ไปประกวดที่ในเมืองผมอยู่จังหวัดเพชรบุรีนะครับตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงทีนี้แม่ผมกระเตี่ยก็เป็นอาชีพประมงเป็นไถเรือแม่ก็เป็นคนตากปลาหมึกนะครับเป็นปลาหมึกแห้งทีนี้ทั้งคู่ก็จะต้องไปทำมาหากินทั้งคู่ทีนี้ก็ส่งผมไปอยู่กับบ้านกงนะครับกงก็พาไปเล่นเรือเล่นว่าวแล้วก็พาไปวัดนะครับอยู่เสมอตั้งแต่เด็กๆป.1 นะฮะแล้วก็ติดตามกงไปเห็นตัวนักษัตริย์ที่กงทำก็รู้สึกชอบมีสีสันสวยงามมีตัวมังกรมีตัวช้างมีตัววัวเราชอบมากทุกสงกรานต์กงก็จะทำว่าวหลังจากสงกรานต์ด้วยทำตัวนักษัตริย์ก็ทำว่าวไปด้วยก็ได้เห็นนะครับก็ซึมซับว่าเราชอบวาดภาพอย่างที่กงทำแล้วก็กงก็สอนอยู่เสมอก็เลยทำให้เราชอบศิลปะตั้งแต่เด็กแล้วก็ตั้งใจเลยว่าโตขึ้นจะใช้ศิลปะเป็นอาชีพนะครับครับก็คือตั้งใจตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้ข่าวว่ากงนี่ก็เป็นมือดีที่แบบทำว่าวได้เก่งมากใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะล่ารางวัลหรือว่าเป็นที่รู้จักในแถวๆนั้นเลยครับส่วนใหญ่จะไปช่วยหลวงพ่อฮะไม่ได้มีรางวัลอะไรนะครับไปช่วยหลวงพ่อเพราะว่าเราจะต้องทำตัวนักษัตริย์ไปแข่งขันที่ในเมืองนะครับก็เป็นเรื่องที่ไปช่วยกับหลวงพ่อนะครับไปช่วยออกความเห็นศิลปะเนี่ยกงก็มีความชำนาญแล้วก็เรียนรู้การทำว่าวจากพี่ชายก็คือกงผมชื่อพยมพี่ชายกงก็คือกงสินนะครับกงสินจะเก่งมากในเรื่องของว่าวพนันแต่กงก็ชอบว่าวนะครับก็ไปดูว่ากงสินนี่เขาทำยังไงนะครับก็เลยมาทำดูทดลองทำนะครับเรียนรู้ด้วยปฏิบัติก็เหมือนครูพักรักจำนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กงก็ทำมาครับครับผมได้ครับก็คิดว่าคุณยายจ๋าน่าจะพร้อมแล้วนะครับถ้างั้นขออนุญาตนะครับกราบสวัสดีธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะพ่อเอธรรมะสวัสดีอาจารย์กรกฎนะคะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงคุณยายไหมคะเจนครับได้ยินครับโอเคเมื่อกี้นี่มีปัญหาเรื่องเสียงหน่อยอันนี้ใช้เครื่องมือใหม่ก็คุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์กรกฎเราพบกันบ่อยมากที่หุบเขาเพราะเราทำงานร่วมกันนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็ยังจะต้องแถลงข่าวเรื่องถ้ำอีกแต่สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยพ่อเอไม่เท่าที่ตาเห็นนะประใครไปที่หุบเขาแล้วเห็นงานคุณกงเนี่ยได้ยินอาจารย์กรกฎพูดบ่อยคุณแม่เคยไปที่โรงงานของอาจารย์กรกฎนะคะก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็กตัญญูกับบรรพบุรุษที่สำคัญก็คืออะไรที่บรรพบุรุษสอนไว้เนี่ยอาจารย์กรกฎทำให้เป็นอินเตอร์ได้หมดนะอันนี้น่าสนใจแล้วดูสร้างทีมด้วยนะสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะทำงานได้อีกหน่อยทีมเนี้ยเป็นทีมที่แบบ go inter ตอนนี้เขาก็ go inter อยู่แล้วนะใช่หรือเปล่าอาจารย์กรกฎตอนนี้ go inter ได้ครับก็ทุกคนก็ไปต่างประเทศได้เพราะมีพาสปอร์ตครับเป็นลูกหลานชาวประมงที่ตากปลาแห้งนี่แหละก็มีพาสปอร์ตกันครับก็เดินทางไปพบพางานพาไปเที่ยวฮะ
เดี๋ยวขอชมอีกอย่างหนึ่งพ่อคเอรับอาจจะไม่เคยกินคุณแม่นะคุณแม่ตากปลาหมึกแดดเดียวอร่อยที่สุดเลยครับขอบคุณน่าทานเลยครับผมวันนี้มาแนวเรื่องกินด้วยครับครับผมวันนี้ก็คงได้คุยหลายประเด็นครับคุณยายจ๋าเดี๋ยวจะขอให้คุณยายจ๋าแล้วก็อาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังเรื่องของบ้านถ้ำนะครับที่อาจารย์ที่คุณยายจ๋าเองก็มีศิลปินหลายท่านมาช่วยนะครับแต่ประเด็นแรกก่อนที่คุณยายเกริ่นไว้ให้ก็คือเรื่องความกตัญญูครับอาจารย์ผมก็ติดตามงานอาจารย์แล้วก็หาข้อมูลอาจารย์พูดประเด็นนี้เยอะมากเลยเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การกตัญญูกับวัฒนธรรมของเราอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าแรงบันดาลใจแล้วก็ความเชื่อของอาจารย์ในเรื่องนี้ให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ครับคือเรื่องแรกเลยก็คือว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบศิลปะเราก็ได้เดินทางไปเรียนที่ต่างจังหวัดนะฮะตอนเรียนประถมนะครับก็เรียนประจำจังหวัดก็โรงเรียนอรุณประดิษฐ์นะครับแล้วเล็กๆกันนะฮะแล้วก็เข้าโรงเรียนประจำจังหวัดก็คือพรหมานุสรณ์แล้วก็สอบเข้าศิลปะที่ม.บูรพาในสาขาจิตรกรรมพอสาขาจิตรกรรมเนี่ยวาดภาพนี่นะครับก็วาดภาพเกี่ยวกับชีวิตของคนข้างถนนนะครับเป็นภาพรันทดใจหดหู่มากแล้วก็แบบว่าไปนอนกลางคืนในศาลากับหน้าเซเว่นนะครับที่ม.บูรพานะฮะแถวๆชลบุรีเนี่ยฮะเราก็ไปสัมผัสกับชีวิตเหล่านั้นซึ่งพอสัมผัสแล้วมันรู้สึกว่ามันคิดถึงบ้านมากๆนะครับเราก็วาดภาพด้วยความรันทดใจเหล่านั้นพอต่อมาก็เป็นเรื่องของคิดว่าเราอ่ะมีวิชาศิลปะแล้วเราอยากจะใช้ศิลปะในการที่ดำเนินชีวิตเป็นอาชีพเนี่ยก็อยากจะเรียนศึกษาต่อก็เลยไปเรียนป.โทโดยถามบอกแม่กระเตียว่าผมก็จะไปเรียนศิลปะนะถ้าเรียนศิลปะไม่ติดเนี่ยผมก็จะมาทำปลาหมึกกับแม่นะครับก็คือมีแรงบันดาลใจตั้งแต่เด็กแล้วเรามุ่งมั่นว่าจะทำศิลปะแหละแล้วเราไปเรียนต่อทีนี้ไปสอบเนี่ยก็ไปสอบติดในคณะประยุกต์ศิลป์มัณฑนศิลป์นะครับเอกประยุกต์ศิลป์มัณฑนศิลป์ที่ป.โทที่ศิลปากรก็ติดนะฮะเป็นเด็กทดลองเรียนเข้ามาทดลองก่อนตอนนั้นได้เรียนกับท่านอาจารย์มานิตผู้อรีซึ่งท่านบอกว่าภาพรันทดใจทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครเข้าไปแต่งบ้านเราจำเป็นจะต้องเอาภาพที่เป็นเรื่องของความดีงามเราต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทีนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนจากการเพนติ้งในเรื่องของความรันทดใจกลายเป็นแบบหาไม่เจอเลยนี่มันมีวิชาศิลปะซึ่งเป็นเรื่องของวิชาโฟล์กอาร์ตก็คือศิลปะพื้นบ้านตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้สอนในเรื่องการที่เราจะกลับไปที่บ้านเพราะอาจารย์พูดถึงความสุนทรียศาสตร์ของความเป็นพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อยู่รอบบ้านนะครับบ้านเรือนที่เป็นอาศัยการใช้วัชพืชจากธรรมชาติแล้วการเก็บกวาดบ้านเรือนทำการทำอาหารแม้กระทั่งการพูดคุยภาษาต่างๆดนตรีต่างๆแม้กระทั่งการทำเสื้อผ้านะครับเครื่องนุ่งห่มนั้นในความเป็นศิลปะพื้นบ้านเรามีเรื่องของความเป็นปัจจัย4ที่เอาวัสดุพื้นบ้านที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาทำมันก็เป็นหัตถกรรมตรงนี้เราก็เลยสนใจแล้วกลับไปที่บ้านบ้านผมก็คืออยู่ตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลมเนี่ยมันจะเป็นชีวิตของชาวประมงเพราะเรามาเห็นเนี่ยเรือประมงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราได้เห็นภาพเราได้เห็นช่างสีเรือช่างต่อเรือช่างตอกหมันเรือช่างผูกอวนประมงพื้นบ้านตรงเนี้ยมันเป็นวิถีละทีนี้พอถึงเวลาเราก็ไปที่โป๊ะกลางทะเลพอไปดูโป๊ะกลางทะเลเขาก็ใช้วิธีการจับสัตว์แบบใช้ลักษณะของภูมิปัญญาชาวบ้านคือใช้เชือกเนี่ยมัดไอ้ตรงนี้มันรู้สึกว่าประทับใจว่าเออน้ำเค็มเนี่ยมันจะทำให้โลหะเนี่ยมันเป็นสนิมแต่พอเวลาใช้เชือกเนี่ยมันก็อยู่ถาวรเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันยืดหยุ่นกับคลื่นยืดหยุ่นกับลมนะครับพอเวลาที่ใช้เชือกมัดมันก็ลู่ลมไปตามน้ำเพราะว่ามันก็ไม่ได้ขยับอะไรแต่ว่าวิธีการมัดต่างๆเนี่ยมันทำให้ความแข็งแรงของความเป็นอ่อนโยนของไม้ไผ่มันดูอยู่ในกลางทะเลได้แล้วก็มานึกถึงว่าถ้าเราทำวิชาดีไซน์ไปส่งอาจารย์เนี่ยด้วยการมัดผูกแบบว่าวประมงว่าไอ้ว่าวจุฬาปักเป้าที่เห็นกงทำตั้งแต่เด็กเนี่ยไปส่งอาจารย์อาจารย์จะเป็นแบบไหนก็เลยไปส่งเนี่ยพอถึงไปส่งอาจารย์บอกว่าเฮ้ยไอ้ภาพวาดเนี่ยนายไม่ต้องพาวาดแล้วเพราะวายนายวาดห่วยมากนะครับเพราะว่าเด็กที่เอ็นทานปีเนี่ยปอตียังเก่งกว่านายปอโทอีกอ่ะวันที่ผมก็ได้บึ้งเลยทีนี้ก็เลยดีใจที่แบบมีทางออกแล้วเพียงแต่ว่าไอ้เพนติ้งเนี่ยเราอาจจะแบบตอนนั้นเราจะสับสนเราจะหาไม่เจอแต่ว่าไอ้เรื่องงานดีไซน์ที่เราเอาใช้วิธีการมัดผูกมาส่งอาจารย์เนี่ยอาจารย์สนใจมากเพราะมันสนุกเพราะมันสนุกแล้วก็นึกถึงกงพอนึกถึงกงแล้วก็เกิดความแบบ
เราต้องเรียนรู้ไปก่อนเพื่อจะไปหากงตรงนี้แหละมันจึงทําให้เราคิดว่า1ก็คือว่าเราต้องอ่านตําราการทําว่าวไปก่อน2ก็คือได้หัดเราไม่ไผ่ไปก่อนเพื่อจะไปหากงเพราะว่าถ้าเราไปหากงเปล่าๆเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องก็เลยแบบทําไปพอทําไปปั๊บเนี่ยเราก็ออกจากไอ้ทับแก้วพอทับแก้วตอนเช้าเนี่ย 3:00-4:00 เราก็ไม่หลับไม่นอนขึ้นรถจากนครปฐมไปหากงที่เพชรไปถึง 9:00 น.คุยตั้งแต่ 9:00 น.จน 5:00 น.ยังไม่เลิกคุยรู้สึกมีความสุขมากแล้วก็เป็นเรื่องของการทํางานศิลปะแบบใช้วิธีการเชื่อมจุดด้วยการมัดผูกเนี่ยมันได้ความเป็นคราฟต์แล้วเชือกต่างๆที่กงบอกมาเนี่ยกงได้จากความเป็นประมงพื้นบ้านก็คือไปที่ตำบลบางขุนทรายก็คืออยู่ใกล้ๆนี่แหละที่เขาทำเชือกเนี่ยเป็นการชั้นกว้านเชือกเนี่ยมาขายในการอุดรอยรั่วหรือประมงก็คือช่างตอกหมันนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ที่ขึ้นตามลุ่มแม่น้ำเพชรเพราะว่าแม่น้ำเพชรเนี่ยมีดินตะกอนนะครับมีไม้ไผ่ที่เป็นไม้ไผ่สีสุกเนี่ยที่ใช้ในประมงเนี่ยมากตรงนี้ก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้พอเราได้คุยกับกงมากๆเข้าเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นการซึมซับแล้วก็กงเนี่ยสอนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการสอนแล้วได้พูดคุยโดยใช้เทคนิคเนี่ยมาเชื่อมต่อระหว่างผมกับกงเนี่ยจะคุยกันแบบว่าเป็นสายใยผูกพันกันมานะครับก็เลยระลึกตรงนี้เข้ามาว่าเราต้องใช้วิธีการมัดผูกไปสอนชาวบ้านแต่ประเด็นนี้ก็คือว่ากงได้บอกไว้ว่าเอาเทคนิคของกงเนี่ยไปช่วยชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องไปไหนเขาจะสามารถที่จะไม่ต้องอพยพตัวเองไปทํางานที่ในอําเภอในเมืองนะฮะหรือว่าในเมืองที่ต่างจังหวัดเขาจะได้อยู่กับครอบครัวตรงเนี้ยมันก็คิดว่าเราสักวันหนึ่งเราต้องมุ่งมั่นในการทํางานให้สําเร็จผลพอสําเร็จผลเราก็ไปขายพอไปขายแล้วได้ออเดอร์กลับมาเนี่ยจะได้มาสอนคนในชุมชนให้มีงานทําเป็นทางเลือกเพราะว่าอาชีพประมงของเราเนี่ยมันอาหารทะเลมันน้อยลงนะครับแล้วก็น้ํามันมันก็แพงขึ้นทีนี้ถ้าเรามีอาชีพเป็นทางเลือกเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคนิคที่เรามีนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เราเอาเทคนิคที่ไปเรียนรู้ในปอโทเนี่ยกลับมาใช้ในการที่จะสร้างอาชีพในชุมชนก็เลยทําให้กงเนี่ยไปดูตอนแรกๆนะกงก็เสียชีวิตไปแล้วแหละแต่ว่าเวลาที่ทำกงก็ชื่นใจในสิ่งที่มาดูนะครับตั้งแต่ร้านโล่งๆจนแบบมีอาคารสำหรับปิดบังฝนบังแดดได้ก็สามารถทำได้ครับ ดีใจครับครับน่ารักไปครับคุณยายครับอนุรักษ์แล้วก็กตัญญูครับกับวัฒนธรรมของเราคือจริงๆแล้วความกตัญญูของลูกหลานเนี่ยมันทำให้ผู้สูงวัยมีความสุขนะไม่งั้นมันไม่มีอะไรคุยกันแล้วก็อาจารย์กรกฎนะเดี๋ยวนี้เป็นด็อกเตอร์นะก็เป็นคนที่ฉลาดที่จะเข้าไปเหมือนทำตัวเหมือนลูกหลานที่พร้อมจะรับมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมก็เตรียมตัวอย่างดีไม่ได้ไปอะไรมากไปกว่าทำตัวให้น่ารักแล้วก็ให้อากงชื่นใจแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างนี้กับอากงอย่างเดียวนะกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวและลูกเนี่ยคือเป็นคนอบอุ่นนะฉะนั้นคนอบอุ่นเนี่ยเวลาจะส่งต่อสิ่งที่ดีงามให้คนอื่นเหมือนกับเราสร้างทีมคนรุ่นใหม่อาจารย์กรกฎก็เป็นคนอบอุ่นลงรายละเอียดเป๊ะทุกตารางนิ้วเลยแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่ผูกเรือเนี่ยก็เลยได้วิชาชีพที่มันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคุณแม่ว่าเวลามองงานเราจะเห็นงานมันซอฟงานมันไหลเรื่อยมันไหลไปมันไม่ติดขัดมองหลังคาศาลาหรืออะไรที่อาจารย์กรกฎทำมันมาจากการผูกการมัดการย้อมก็เวลามีงานที่ไหนคุณแม่เป็นมักจะไปให้กำลังใจเพราะว่าการรับมรดกทางวัฒนธรรมการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมันกำลังสร้างกระแสชีวิตของคนรุ่นใหม่ให้เขาพึ่งตัวเองได้แล้วเขาก็ยังส่งต่อเรื่องนี้ให้กับคนอื่นได้แล้วแน่นอนเลยโลกเราตอนนี้ในช่วงโควิดเนี่ยทุกคนอยู่บ้านทุกคนก็อยากมีความอบอุ่นในบ้านหรือว่างานศิลปะที่จะใช้ในบ้านตามร้านรวงอะไรต่างๆมาจากคนตัวเล็กตัวน้อยที่ผูกนะแล้วก็น่าชื่นใจเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนหนุ่มสาวทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าเราจะคิดว่าสิ่งที่จะเจาะวันนี้ถ้าเราบอกว่ามันมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทำให้คนหนุ่มสาวรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของชุมชนของตัวเองเนี่ย
หมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านที่อาจารย์กรกฎกำลังส่งมรดกเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เกิดความภาคภูมิใจไม่ได้ไปร้องขอให้ใครช่วยแต่กำลังพัฒนาศักยภาพของตัวเองที่จะออกไปช่วยคนก็เป็นการแจกของส่องตะเกียงคือให้ปัญญาด้วยจ้ะครับผมอาจารย์ครับอาจารย์พูดอยู่เสมอเลยว่าอาการสร้างคุณค่าของภูมิปัญญาบ้านเกิดเนี่ยการมีรากการมีสกุลของเราเนี่ยมันทำให้เราไม่มีเวลาอยู่เฉยใช่ไหมครับเราต้องพัฒนาของเราไปอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์ครับแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องทั้งคุณแม่ท่านบอกเมื่อสักครู่มีคำหนึ่งก็คือมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยวันนี้กงได้มอบมรดกในการมัดการผูกก็คือเป็นมรดกทางด้านทักษะนะฮะผมว่าตรงนี้มันเป็นความยั่งยืนเพราะเราใช้ตัวนี้ในการสร้างสรรค์แล้วก็ตัวนี้มันก็เลยทำให้เราได้ค้นคว้าในเรื่องของงานที่มันเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกแฮนดิคราฟที่เป็นเทรดิชันนอลก็คือเป็นพวกหัตถกรรมที่เป็นพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวตะกร้านะครับรอบไซต์ต่างๆพวกนี้ใช้ไม้ไผ่กับแค่เชือก2อย่างแล้วก็ฟิตเนสก็คือพวกอุปกรณ์พื้นบ้านหรือแม้กระทั่งว่าวหรือแม้กระทั่งไอ้พวกเปลนอนของเด็กๆนะครับหรือว่าพวกเปลยวนหรือแผงตากปลาพวกนี้ทั้งหมดมาจากสิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้วัสดุที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวันทั้งสิ้นซึ่งหลักๆก็คือใช้มรดกที่เรามีก็คือทักษะการมัดการผูกเท่านั้นเองมีแค่ไม้ไผ่กับเชือกนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของมรดกที่สำคัญมากๆที่ได้ส่งทอดต่อกันมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคงจะไม่ได้ใช้พวกตะกร้าอะไรมากนักนะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ไปเรียนต่างๆเนี่ยให้รู้สึกว่าในการมัดการผูกหรือว่าการขึ้นโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันสุดขีดได้แค่ไหนนะครับมันจะได้ทำให้เราเนี่ยแตกฉานในเรื่องของการมัดการผูกเพื่อจะได้ไปสู่ประเด็นของการทำของแต่งบ้านนะครับของแต่งบ้านก็จะมีพวกฝาผนังฝ้าเพดานสเปซตรงกลางหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นหรือเป็นโครงสร้างทุกอย่างมาจากเรือนเครื่องผูกหรือการมัดการผูกจากเส้นใยธรรมชาติรอบตัวเท่านั้นเองเพียงจะได้ใช้มรดกการมัดการผูกเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการที่จะสร้างฟอร์มต่างๆคุณแม่ก็ได้ใช้คำว่าไหลลื่นเนี่ยตรงนี้มันเป็นคำที่ผมได้ยึดติดเอาไว้เลยว่าเราต้องทำให้นุ่มนวลเพราะกงก็เคยบอกว่าทำให้โคมไฟมันดูไหลลื่นคนนี้นั่นนี่กงเป็นคนดู QC ให้งานผมเองก็คืองานชิคุระนะครับที่แบบอยู่ที่ศาลาธรรมสวัสดีที่หุบเขานะครับตัวนี้กงจะเป็นคนดูการติดการต่อเก็บขอบรายละเอียดเพราะกงเนี่ยจะดูว่ามันดูแล้วนุ่มนวลลุ่มลึกแล้วก็ไหลลื่นทำให้มันไหลลื่นอย่าให้หักก็โดนตีมือกงบอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโคมไฟที่เราได้รางวัลที่ฮ่องกงนะครับเป็นGrand Prize Awardในสาขาวัฒนธรรมอันนี้ผมว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมได้ส่งประกวดแล้วก็ได้รางวัลครั้งแรกที่ฮ่องกงนะครับของรางวัล Design of Asia ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของเราทำเรื่องของการใช้ไม้ไผ่เราส่งต่อไปถึงกลุ่มบ้านลาดที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีกลุ่มเขาย้อยที่อยู่จังหวัดเพชรบุรีด้วยซึ่งในชุมชนทั้งสองชุมชนนี้เขาก็ทำจากสารอยู่นะครับพอเราทำกระด้งกระจาดกระบุงตะกร้าเนี่ยมันอันละ30บาทแล้วเดือนหนึ่งมันก็ได้แค่ประมาณแค่30เข่งนี่เดือนละ900บาทพอเวลาเราทำเนี่ยเราก็ได้ให้คุณลุงคุณป้าที่เขาเหลาไม้ไผ่อยู่แล้วเนี่ยได้ใช้วิชาชีพที่เป็นทักษะในการเลือกไม้ไผ่แบบพี่เลี้ยงน้องพี่เลี้ยงน้องนี่หมายถึงว่าเราตัดเอาพี่ที่อายุ3ปีเอามาใช้ส่วนน้องที่กำลังโตเนี่ยก็จะปล่อยให้เขาโตเพื่อเราจะได้วนมาใช้ในกอเก่าไม่ต้องไปตัดถอนรากถอนโคนเขานะครับพอเวลาเขาเหลาวัตถุดิบอย่างเดียวแล้วก็ส่งวัตถุดิบเป็นเส้นๆซื้อเป็นเส้นๆมาเพื่อจะทำให้ยังชีพในประจำเดือนได้เพราะเวลาคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขาได้ยังชีพเบี้ยเลี้ยงสวเนี่ยอยู่ที่600-700บาทเนี่ยมันคงไม่พอกับการใช้งานของการใช้ประจำเดือนแล้วขายเก่งอีกก็คงจะไม่มากเพียงแต่ว่าเราใช้วัตถุดิบเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างน้อยก็เดือนละประมาณ 8,000 ถึง 12,000 บาทก็หมายถึงว่าเขายังมีชีวิตที่อยู่ในชุมชนเหมือนเดิมเขายังเหลาเหมือนเดิมเขายังใช้โนว์ฮาวที่การเลือกไม้ไผ่ตัดมาเหมือนเดิมแล้วยังใช้การเหลาที่เป็นลักษณะเฉพาะที่เหลาเก่งด้วยแล้วเหลาแต่ผิวด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้แต่เครื่องเนี่ย
ครื่องไม่รู้ว่าเนื้อไม้ไผ่หรือผิวไม้ไผ่ตรงนี้เป็นภูมิปัญญาที่แบบส่งทอดต่อกันมาซึ่งเป็นโนว์ฮาวที่แบบคลาสสิกจริงๆนะครับเป็นคุณค่าทางมรดกนะครับตรงนี้มันควบคู่กับที่กงบอกว่าเราต้องใช้ไม้ไผ่3ปีเพราะไม้ไผ่3ปีเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมีสปริงได้ดีและมีแรงดีดได้ดีเพราะฉะนั้นผมจึงออกแบบอาคารโค้งแบบคันธนูให้กับคุณแม่เพื่อทำให้สเปซตรงนั้นสามารถที่จะทำให้เราใช้เป็นอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการสวดประจำวันนะครับการรับแขกนะครับแขกบ้านแขกเมืองที่มาที่นั่นแล้วก็เป็นพื้นที่ในการที่จะเป็นจุดหมายเพราะว่ามันเป็นโถงใหญ่เพราะเราต้องใช้อเนกประสงค์เพราะมีคนหลากหลายมาที่นั่นจึงใช้ลักษณะคานโค้งแบบคันธนูให้แรงดีดมันเกิดแรงรับแล้วให้คานเคิร์ฟเนี่ยมีความนุ่มนวลและไหลลื่นมีอากาศโฟลมีความเย็นสบายมีลมมาตุยตุยมีใบไม้อยู่ด้านข้างแล้วฝนก็ไม่สาดเพราะว่าเราได้ช่างที่ได้มาจากช่างต่อเรือประมงพื้นบ้านก็คือช่างเนินนะครับก็คือช่างเนินเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของการดัดแปลงท้องเรือนะครับท่านต่อเรือประมงนะครับทีนี้เรือประมงในชุมชนของบ้านแหลมเนี่ยเขาไม่ให้ต่อแล้วนะครับในข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็เลยไม่มีงานทำก็เลยบอกช่างเนินมาช่วยกันได้ไหมในการที่จะทำหลังคาให้มีความไหลลื่นและนุ่มนวลท่านบอกก็เรียนรู้หน่อยเพราะว่าทำเหล็กไม่เป็นทำไม้ไผ่ไม่เป็นเพราะว่าทำแต่ไม้นะครับก็ลองมาฝึกฝนดูแล้วท่านก็ใช้ลักษณะของการใช้ท้องเรือเนี่ยมาแบบความเป็นหลังคาได้แล้วก็ทำให้ท้องเรือเนี่ยเพราะว่าช่างท้องเรือเนี่ยเขาไม่ได้ทำในเส้น00เพราะเขาทำในเส้นระดับที่แบบโต้คลื่นเพราะนั้นในการโต้คลื่นเนี่ยมันก็ต้องทำให้แบบการใช้ระดับแบบเคิร์ฟความนุ่มนวลหรือการไหลใช่ไหมครับผมไอ้การลื่นไหลมันคือการทำให้น้ำมันไหลลงไปโดยที่ไม่รั่วนี่คือเป็นความสามารถพิเศษของเขาแล้วก็ช่างที่เป็นช่างถักเนี่ยก็จะเป็นช่างของคุณช่างหมออวนนี่ก็คือลุงอาลามชานแหลมนะครับที่อยู่บ้านแหลมที่สอนวัยรุ่นเข้าไปถักเชือกให้คุณแม่นะครับแล้วก็คุณแม่ชีทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันถักเชือกใต้หลังคาให้เป็นลักษณะของระแนงไม้เขาเรียกว่าเงื่อนยายจูงหลานนะครับคุณแม่จูงหลานๆเข้าไปมันเป็นความน่ารักของชื่อเงื่อนของไทยๆของเราแม้กระทั่งการต่อเชือกนะครับการถักเชือกนะครับเรามีชื่อชื่อเรียกทั้งหมดเลยแล้วก็ทำให้มันมีความนุ่มนวลและหลายเรื่องแล้วพอกลางคืนเนี่ยหรือว่าโพลเพลเนี่ยเมื่อเราเปิดแสงสีทองเข้าไปมันจะเป็นประกายสีไม้ไผ่ที่เป็นวัสดุเนื้อแท้แล้วตรงนี้จะเป็นกายเป็นสาราสีทองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากนักนะครับนี่เป็นเรื่องของการใช้ลักษณะของภูมิปัญญาทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นการมัดการผูกการเลื่อนเลือกไม้ไผ่แล้วก็ใช้แรงที่เป็นลักษณะของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นครูช่างทั้งหลายแล้วมาสอนให้คนรุ่นใหม่ก็คือวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนสามารถที่จะขึ้นปีนป่ายได้แล้วก็สามารถที่จะรองรับวิชาใหม่ๆซึ่งจะต่อยอดแล้วก็สืบทอดวิชาการมัดการผูกเหล่านี้การใช้ไม้ไผ่เหล่านี้ต่อไปเพื่อจะทำให้ลักษณะของการสร้างงานในชุมชนให้มีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวของเขาไปดูแลลูกเต้าของเขาให้มีความสมบูรณ์ไปโรงเรียนได้มีอาหารการกินได้มีการสร้างบ้านได้แม้กระทั่งยานพาหนะเขาก็สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาได้อย่างที่ท่านแม่บอกนะครับครับผมอันนี้คุณยายเห็นด้วยนะพ่อเลยอาจารย์กรกฎเนี่ยพูดให้เราเห็นเป็นภาพนะชัดเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราใช้อาคารที่อาจารย์กรกฎหรือว่าช่างเนินหรือว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นเลยนะเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาก็มีความสุขของเขาละมีเพลงมีการพูดคุยคุณยายก็ชอบนะเป็นเงื่อนคุณยายจุงหลานเนี่ยเพราะว่าก็เอาเด็กปปกยเอาเด็กที่มาเรียนรู้การแช่ไผ่การเจาะไผ่คือเราทำงานเป็นทีมเราถือว่าเราทีมเดียวกันเราครอบครัวเดียวกันเรามีมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยอันเดียวกันตอนที่อาจารย์กรกฎมารับทำงานให้คุณยายเนี่ยเราต้องรอคิวยาวมากเลยแต่เราก็มีความสุขที่จะรอแล้วก็บอกเด็กๆปปากยอว่าที่พ่อแม่เขาเนี่ยมาสร้างไว้ให้หลังนึงเนี่ยเดี๋ยวยายจะมีศิลปินที่สร้างแล้วมันไประดับโลกเนี่ยแล้วเรามาเรียนกันนะแล้วพออาจารย์กรกฎเอาช่างเนินมาขึ้นโครงเหล็กอะไรเสร็จแล้วพวกเราก็มีหน้าที่เจาะไม้ไผ่แล้วก็เอาไปแช่น้ำรอเวลาคนที่เจาะเก่งที่สุดคือเด็กปปากยอและคณะไม่ชีเนี่ยอาจารย์กรกฎไปช่างเนินเนี่ยจะงงมากเขาเจาะกันทีหนึ่งศาลาเนี่ยก็ใช้เวลากี่อาทิตย์คุณยายไม่รู้
แต่ของเราเนี่ย2วันเสร็จ2วันเสร็จจนอาจารย์กรกฎใจอ่อนไงผู้หญิงสร้างบ้านไงผู้หญิงสร้างบ้านใจอ่อนใจอ่อนนั่นแหละถึงได้ออกมาสวยงามตอนนี้ถ้าใครไปก็ยังไม่มีใครบอกว่าไม่สวยเลยอ่ะไม่งามทุกคนก็ว่างามแล้วก็ใช้ประโยชน์เยอะมากตั้งแต่สวดบนบวชทำเป็นที่โชว์ผลิตภัณฑ์ของทาราฟาร์มตลอดจนใช้ทำเวิร์กช็อปใช้เป็นที่เต้นระบำของเด็กด้วยก็ต้องชมว่ามันไม่ได้ส่งต่อแค่เงินนะนึกออกไหมเวลาเราพูดถึงมรดกเราจะพูดถึงจำนวนเงินจริงไหมแต่อันเนี้ยเรากำลังพูดเรื่องวัฒนธรรมการดำรงชีพการกลับไปเคารพตัวเองแล้วก็สิ่งที่คนจะกลับไปที่บ้านแหลมหรือกลับไปในชุมชนเนี้ยไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรเนี่ยมันคือการแสดงวิธีการคิดของคนที่เป็นแบบเหมือนเป็นผู้ให้มรดกไว้ที่นี่อาจารย์กรกฎก็จับเก่งนะคุณยายว่าเป็นคนจับถูกเก่งเอาสิ่งเหล่านี้คือค่าแรงคนอ่ะมันไม่กี่สตางค์แต่ว่ามิตรภาพของคนความสุขอันนี้สำคัญมากความสุขการได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยกย่องได้เคารพในความต่างเมื่อพวกมันเข้าไปคุณยายก็จะเห็นคนเนี่ยจะมองดูหลังคาดูไอ้ความไหลลื่นไม่ได้มองคุณยายหรอกนะเวลาที่ไปหาคุณยายอ่ะสุดท้ายถึงตอนนี้อาจารย์กรกฎกำลังทำอีกหลังหนึ่งเป็นอาคารยูนิเวอร์แซลที่จะเป็นเนี่ยเชฟเทเบิลของเราอันนี้มาถึงเรื่องอาหารการกินแล้วภูมิปัญญาไปถึงอาหารการกินแล้วอาจารย์ครับตลาดอาจารย์นี่ก็นั่งสบายนะครับลมเย็นแบบสบายเลยไม่ต้องการแบบพวกเครื่องปรับอากาศใดๆนะครับไม่ต้องมีพัดลมไม่ยาวๆเลยครับไม่ต้องมีพัดลมจ้ะอันนี้มีคำถามครับผมเชิญครับคุณยายครับลมพัดติดถุยครับมีคำถามฝากมาถามว่าเอาแล้วคุณยายเจอกับอาจารย์กรกฎยังไงครับมีคนอยากรู้ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงได้พี่ครับว่าเจอกันยังไงแหล่งบันดาลใจที่มาทำงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วอาจารย์กรกฎอาจจะไม่รู้ตัวนะเจอครั้งแรกเนี่ยในงานนิทรรศการไม้ไผ่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่หนึ่งและอาจารย์กรกฎเนี่ยเห็นคุณยายไปดูงานโคมไฟแล้วก็ถวายเลยถวายโคมไฟคุณยายมาอันหนึ่งแล้วคุณยายก็รู้แบบห่างๆนะว่าโอ้อาจารย์คนนี้ทำงานศิลปะพวกคุณยายเป็นคนชอบงานศิลปะหัตถกรรมด้วยเวลาจะจัดเสถียรธรรมสถานเราก็จะนึกถึงรากของเราเนี่ยอาจารย์กรกฎแล้วก็ให้โคมไฟคุณยายถวายมาหนึ่งอันคุณยายก็ใช้อยู่นะโอ้เป็น10ปีเลยนะเสร็จแล้วเราก็ยังไม่มีใครปักให้แบบได้พูดคุยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยคุณยายเห็นงานอาจารย์กรกฎแล้วคุณยายก็จะต้องทำมหาสมุทรแห่งปัญญาอาจารย์น้องสมจงแสงเนี่ยก็อาจารย์สมชายจงแสงเนี่ยก็เอาบรรดาศิลปินคนหนุ่มสาวเนี่ยมากองอยู่ข้างหน้าคุณยายหนึ่งในนั้นคืออาจารย์กรกฎเนี่ยอาจารย์สลันที่ทำที่ทัดหูของเนี่ยอิซ่าหรือว่าปินนี่อันนี้ก็กลุ่มเดียวกันนะทีนี้พอเรานั่งดูความตั้งใจของแต่ละท่านเนี่ยที่เป็นศิลปินทุกคนมีฐานการคิดที่ลุ่มลึกเลยอาจารย์กรกฎเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องงานไม้ไผ่มากก็รับเรื่องการทำไม้ไผ่รอบบันไดของธรรมาสมของเราแล้วจากนั้นเราก็ไปดูงานที่บ้านอาจารย์กรกฎไปดูงานที่ไปทำให้ที่อื่นๆแล้วก็หวังใจคุณยายเนี่ยหวังใจลึกๆว่ามันน่าจะเป็นที่แสดงงานศิลปะวัฒนธรรมที่เพชรบุรีได้ก็คือที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็บอกกับอาจารย์กรกฎว่าอาจารย์กรกฎใช้หุบเขาเลยลูกอะไรก็ได้ที่จะส่งต่อภูมิรู้และปัญญาของวัฒนธรรมของชุมชนเป็น community learning ใช้ได้เลยนะแล้วก็จากนั้นก็ชวนมาว่าถือเป็นการให้เกียรติศิลปินที่แบบโดดเด่นชัดเจนมากคือร่วมสมัยมากของเพชรบุรีแล้วจากนั้นเราก็คือคุณแม่ว่าเราเป็นครอบครัวน่ะเราไม่ใช่แค่คนรู้จักแล้ว
ทุกวันนี้หลานๆก็น่ารักเมื่อ2วันก่อนวันเกิดแม่ก็ยังสอนหลานว่าวันเกิดแม่ก็คือวันเกิดลูกด้วยนะก็เด็กๆเขาก็น่ารักก็เราก็เป็นคนยายจุงหลานไงก็เสนอตัวเลี้ยงลูกอาจารย์กรกฎนั่นแหละจ้ะครับน่ารักมากครับครับอาจารย์กรกฎจำได้เนอะที่เจอกับคุณยายจ๋านะครับครั้งแรกจำไม่ได้เลยครับไม่รู้เรื่องไม่รู้หรออาจารย์กรกฎเนี่ยไม่รู้ตัวเป็นคนใจดีไงครับเห็นใครไปจับงานก็ถวายเลยคุณยายก็ไม่ได้แสดงตนด้วยนะคุณยายไม่ได้แสดงตนด้วยนะรู้สึกมันอยู่ที่งานเอ็กซิบิชันที่อะไรสักที่หนึ่งอะที่มันเป็นศูนย์การค้าใหญ่ๆตอนนั้นแล้วก็ไปเดินดูงานนั่นแหละแล้วในที่สุดเลยการให้ของอาจารย์กรกฎเนี่ยมันก็ได้ส่งต่อมาเรื่อยๆนะจิตมันใหญ่อะจิตมันคิดจะให้อย่าไปพูดอะไรกับอาจารย์กรกฎนะก็ให้หมดเลยนะให้หมดเลยนะครับจะได้จำไว้ครับเผื่อจะได้เจออาจารย์ครับผมจริงๆมีคำถามหนึ่งที่อยากถามอาจารย์มากเลยเนอะว่าพระอาจารย์แบบผูกพันกับกงแล้วก็ไม้ไผ่นะครับอาจารย์และอาจารย์เมื่อกี้ก็อาจารย์ก็บอกว่าได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านวัดด้วยนะครับธรรมะที่อาจารย์ได้จากไม้ไผ่อ่ะคืออะไรครับอาจารย์ได้ความรู้ได้สัจธรรมอะไรบ้างหรือเปล่าครับในเรื่องของการทำงานกับไม้ไผ่มาโดยตลอดครับอาจารย์ครับคือไม้ไผ่สอนเรานะครับเราเรียนรู้กับการปฏิบัติเพราะนั้นมันก็เหมือนการปฏิบัติอยู่เสมอเราขยันทำปฏิบัติเป็นนิดนะครับเราพยายามที่จะตั้งสติมีสมาธิกับการทำงานของเรานี่คือการใช้สมาธิสำคัญที่สุดเลยคือการใช้สมาธิแล้วก็พยายามที่จะกลั่นกรองในเรื่องที่เป็นหัวใจสำคัญมาใช้ประโยชน์ที่สุดไม่ต้องไปเสียเวลากับอื่นเราจะไปมุ่งทางนี้แล้วเราก็ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยนะครับตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราเคร่งครัดในเรื่องของการทำงานคือขยันหมั่นเพียรให้มากที่สุดแล้วเรียนรู้กับปฏิบัติจากการปฏิบัติตลอดไปนะครับกับปฏิบัติอะไรก็คือปฏิบัติทำศิลปะของเรานี่แหละสร้างสรรค์แล้วก็สอนคนเราก็ใช้แนวทางเหล่านี้นะครับผมเองเนี่ยพยายามที่จะสอนทีมงานให้มีเรื่องของความตื่นรู้อย่างที่คุณยายท่านสอนอยู่เสมอว่าเราตื่นรู้เนี่ยเราไม่ไปยุ่งกับไอ้เรื่องของที่ไม่มีสาระนะฮะเราจำเป็นจะต้องพยายามที่จะทันกับทุกเหตุการณ์แล้วก็พยายามที่จะทำให้ลักษณะของงานมันนุ่งไปอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวก็สกัดให้คนอื่นเขาแบบเฮ้ยนายต้องมาอยู่ในมุ่งตรงนี้แล้วนายไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องที่แบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นะครับเขาจะได้ตั้งตัวถูกไม่ต้องไปยุ่งกับยาเสพติดไม่ต้องไปยุ่งกับการแต่งรถนะไม่ต้องไปสนใจเรามุ่งหน้าทำเดี๋ยวเวลาถึงเวลาเรามีของเราเนี่ยเราก็ตั้งตัวของเราเอาเป็นผู้เป็นคนก็เป็นการทำงานนี่แหละฮะเป็นเรื่องของการปฏิบัติอยู่เสมอเราปฏิบัติเป็นนิดครับสุดยอดมาเลยครับอาจารย์ครับดูเรียบง่ายนะดูเรียบง่ายแต่วินัยอ่ะจะทําให้มันงอกงามคืออะไรที่เรียบง่ายแล้วมันไม่งอกงามเนี่ยเพราะว่ามันขาดวินัยอันเนี้ยจับประเด็นได้คือสอนให้คนมีวินัยรู้ว่าอะไรอโคจรเราก็อย่าไปเสียเวลาแต่ว่าวินัยมันจะสร้างความเข้มแข็งให้เราตื่นรู้มีความสุขจิตมันปราโมทย์ในเวลาที่ทำงานกายมันอยู่กับจิตจิตอยู่กับงานแต่สิ่งหนึ่งที่คุณยายรู้ก็คือว่าอาจารย์กรกฎก็จะเหนื่อยมากเพราะว่างานออกมาสวยมากก็ต้องมีทีม ต้องมีทีมจริงอาจารย์กรกฎเหนื่อยมากเลยนะคุณยายดูแล้วคุณยายยังสงสารเลย จะพูดอะไรทีต้องมองหน้าสักหายใจลึกยังลูกหายใจลึกก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคุณแม่กำลังนั่งประชุมอยู่กับอาจารย์น้องสมอาจารย์กรกฎก็เอาแบบมาเลยแบบมาเลยนะถือมาสองแบบแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ใช้ที่อื่นครับเอามาให้ใช้เลยครับนี่ยังไม่ได้ขอเลยนะ แล้วตอนนี้แบบอันเนี้ยพออาจารย์สมชายบอกกลับหัวเลยแล้วเอาภริยาธราตั้งข้างบนโอ้โหอย่างก็ทำไว้ในอดีตชาตินะ คือมันเตรียมตัวทำเอาไว้เพื่อจะรองรับถ้าองค์ใหญ่ของเราไปตั้งอยู่บนแผ่นที่อาจารย์กรกฎทำนะ
และไอ้ห้องข้างล่างเป็นห้องเซลล์เพื่อการปฏิบัตินะลองคิดดูสิแล้วใต้นั้นน่ะเป็นวิหารสำหรับการสวดมนต์ได้ฝนตกก็ไม่เปียกแม่ชีที่หุบเขาจะได้เป็นไม่เป็นแม่ชีลอยน้ำไงเป็นแม่ชีที่จะสามารถโอ้ย amazing อาจารย์ต้องสมคนลุกเลยคือทุกอย่างมันจะมาเร็วๆอย่างเงี้ยเข้าใจการทำงานด้วยจิตได้ไหมคือความมุ่งมั่นอย่างที่พูดขยันอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแล้วใจกว้างมีมิตรภาพพอถึงเวลาเนี่ยให้เนี่ยมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บและคนรับเนี่ยมันก็รับต่อเพื่อให้ต่อไงมันก็เลยเกิดความรวดเร็วซึ่งอันเนี้ยคนสมัยใหม่เนี่ยเชื่อว่าคนที่เขาฝึกมาดีอ่ะนะจิตที่ฝึกมาดีอ่ะมันเร็วมากกว่าเทคโนโลยีทั้งหลายครับครับผมในสามปีเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละเล่นๆกันอยู่เงี้ยเล่นกันแบบสนุกมาสเตอร์พีซนะครับครับผมครับไปดูฮะเวลาว่างเราก็วิ่งไปฮะวันไหนว่างผมก็วิ่งเข้าไปคุณแม่คุณยายไม่ได้ทวงอะไรว่าจะให้ไปวันไหนผมอยู่ดีผมก็โผล่ของผมไปสั่งด้วยจิตครับกับอาหารด้วยนะโอ้โหกับอาหารของคุณแม่เดี๋ยวจ้าครับเออเดี๋ยวเล่าความดีให้ฟังเดี๋ยวใครจะไม่เชื่อยายต้องเล่าเองตอนช่วงที่ไปหนีโควิดไปเป็นหลุมหลบภัยนะไม่มีใครรู้นะว่าคนที่ส่งอาหารให้คุณยายคืออาจารย์กรกฎนะขอบคุณสาธุครับคุณแม่คุณพ่ออาอีเนี่ยแบบกลัวเราอดตายไงออกไปบิณฑบาตไม่ได้ก็ส่งปลาส่งปลาทูส่งหอยส่งปลาหมึกเนี่ยแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยเอาฝรั่งมาเยอะเลยคุณยายถามที่ไปเอามาจากที่ไหนเจ้าลูกปลูกหรือไงเปล่าครับเพื่อนปลูกแล้วตลาดโควิดมันไม่มีให้ขายอ่ะนึกภาพออกมาโอ้เราก็เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่มันต้องดิ้นเลยนะเอาแล้วทำไงก็ผมก็ซื้อมาถวายพระถวายแม่ชีพวกเราโหชาวบ้านเขาอยู่กันแบบเขาต้องพึ่งพิงอิงอาศัยนะเขาดูตัวใครตัวมันรวยตระกูลเดียวไม่ได้นะเขาต้องช่วยกันคุณยายเนี่ยได้เรียนรู้อะไรที่เพชรบุรีเพราะอาจารย์กรกฎสอนเยอะมากนะอนุโมทนาสาธุครับใจให้ค่ะงั้นอยากถามอาจารย์กรกฎอีกประเด็นหนึ่งครับแต่อาจารย์ประสบความสำเร็จในเวทีนานาชาติเยอะมากเลยอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญครับเวลาต่างชาติมองงานอาจารย์เนี่ยเขาเห็นอะไรที่ประเทศเขาอาจจะยังไม่มีครับคือผมว่าเราเข้าใจในวัสดุนะครับสองก็คือว่าเราได้มีทักษะนะครับของเราเองโดยเรียนรู้และการปฏิบัติของเราได้มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติการมัดกันผูกอยู่แล้วเนี่ยคือมันมีคำยิงที่อาจารย์สนศรีมาตังท่านบอกสอนผมไว้นะครับคือเราต้องลืมความรู้จักแล้วใช้ความรู้สึกเมื่อเราเรียนรู้ความรู้จักในการทำเทคนิคทุกอย่างแล้วเนี่ยเราลืมมันไปซะแล้วทีนี้เราสร้างสรรค์ของมันให้เต็มที่แต่สิ่งที่มันสร้างขึ้นมาก็คือว่าเราได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของไม้ไผ่ให้เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งคนเขาไม่นึกเลยว่าไม้ไผ่จะเป็นแบบนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเรื่องของการใช้หัตถกรรมการใช้คนแล้วก็การใช้ลักษณะทักษะที่เรามีประเด็นของประเทศไทยก็คือเรามีหัตถกรรมเป็นเอกเรามีลักษณะเด่นในเรื่องของหัตถกรรมเนี่ยนะครับเรามีทักษะเรามีวัสดุแล้วเรามีช่าง3อย่างนี้เราอยู่ในชุมชนของเราผมนำเสนอตรงนี้อยู่เสมอเพราะว่าเขาทำงานควบคู่กับดีไซเนอร์ซึ่งดีไซเนอร์เนี่ยมีเทรนด์นะครับมีความเป็นคอนเทมพอรารีก็คือมีความร่วมสมัยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการใช้งานปรับปรุงสัดส่วนต่างๆให้มันอยู่กับคนสมัยปัจจุบันให้ได้แล้วก็สามารถที่จะแต่งต่างๆให้มันเป็นเรื่องของการวิจิตรเราลืมไปว่าไม้ไผ่มันเป็นแค่กระบุงกระจาดนะครับไม้ไผ่อยู่ฝาผนังก็ได้ไม้ไผ่อยู่บนฝ้าเพดานก็ได้ไม้ไผ่เป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ไม้ไผ่เป็นทุกอย่างที่เราอยากให้มันเป็นเพราะมันเป็นวัสดุพิเศษพอเป็นวัสดุที่พิเศษแล้วมันสร้างความมหัศจรรย์ด้วยการสร้างสรรค์ได้เนี่ยเราก็ส่งไปขายอีกที่หนึ่งที่เขาเห็นคุณค่ากับเราณวันนี้เมื่อวานนี้หรือวันนี้ตะกี้นี้นะครับก็ยังมีคนที่ส่งมาจากมายอร์กาแล้วก็อยากจะได้งานเพราะไปเห็นอีกที่หนึ่งที่เยอรมันก็ถามว่าผมมีอะไรหรือเปล่าในเรื่องของการที่มีขายของหรือยังเปล่าผมไปเบียนซองไปฝรั่งเศสอยู่เสมอเนี่ยแต่ปีนี้ผมไม่ได้ไปเฮ้ยถ้าไปนะผมขอ
เชิญมาที่มายอร์กาหน่อยไปดูบ้านฉันหน่อยฉันจะขอซื้องานเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเขาประทับใจว่าสิ่งที่เขาได้อ่านได้เรียนรู้เนี่ยตอนนี้มัน Google เนี่ยมันเวอร์ไวพอเราได้มีภาษาอังกฤษของเราไปว่าประวัติของเราเป็นอย่างไรเนี่ยเขายิ่งเกิดความประทับใจได้เมื่อได้เห็นงานแล้วก็ประทับใจแล้วพอได้อ่านเขาก็ยิ่งซาบซึ้งในเรื่องที่เราได้ใช้เทคนิคที่กงสอนมาเนี่ยไปสอนคนในชุมชนตรงนี้มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าอินนะครับในเรื่องที่เป็นการกระทำที่เขาทำไม่ได้หรือหลายๆคนอาจจะทำไม่ได้หรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาว่าเฮ้ยเขาได้ใช้ตัวนี้แล้วเขาก็สามารถพูดกับใครต่อใครว่าเขาได้บอกคนนี้และคนนี้เขาเป็นคนอย่างไรซึ่งมันอยู่ด้วยเรื่องของความเป็นมิตรภาพเพราะว่าผมคิดว่าการค้าขายเนี่ยเป็นเรื่องของการทำได้ธุรกิจมันเป็นสภาพคล่องแต่พอผมไปที่ต่างประเทศไปขายของเนี่ยทุกคนเขาก็จะเชิญไปกินข้าวไปทานข้าวที่บ้านไปทานอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเราเป็นมิตรภาพมากกว่าการค้าขายแล้วนะครับเราก็ไปดูวัฒนธรรมเขาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับในเรื่องของทักษะเทคนิคของเราที่เป็นรูปทรงต่างๆของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปดูซิว่าในบ้านเขาใช้รูปทรงแบบไหนสัดส่วนแบบไหนเราจะได้ทำตัวนี้ไปสอดรับกับบ้านของเขานี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เรารอดเพราะนั้นในการที่เราไปต่างประเทศแล้วเราดูว่าต่างประเทศเขาใช้อะไรแล้วก็มาปรับปรุงเพราะนั้นสิ่งที่ผมว่าในความสำเร็จในเวทีนานาชาติมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นไกลตัวหรอกครับผมสำเร็จตั้งแต่ผมใช้วัสดุทักษะที่กงสอนมาแล้วเนี่ยอันนี้ผมสำเร็จที่สุดแล้วอันนี้รู้สึกว่าภูมิใจที่สุดในเรื่องอื่นมันก็เป็นเรื่องที่ผลพลอยได้หรือโบนัสที่เราได้ทำแค่นั้นเองแต่สิ่งที่มันจะสอนรับก็คือทำตามที่กงบอกก็คือว่าเอาเชือกเอาเงื่อนต่างๆเนี่ยไปสอนคนในชุมชนของเราเขาจะได้ไม่ต้องไปไหนคำแค่นี้แหละที่ผมสำเร็จผลมากพอแล้วแค่นี้ครับพอแล้วแต่มีออเดอร์รอทั่วโลกอาจารย์พูดได้แบบนะครับมันก็มันเล็กมากเลยจริงๆออเดอร์อาจารย์นี่คือ worldwide ทั่วโลกนะครับครับงานสวยจริงงานสวยและยิ่งถ้าเรารู้ว่ามันเป็นคนในชุมชนน่ะคนรากหญ้าในชุมชนน่ะเราก็จะมีความรักด้วยมีความผูกพันรู้จักใช้สิ่งนี้ให้มันเกิดประโยชน์เกื้อกูลแล้วก็พูดต่อๆกันเพราะเดี๋ยวนี้สื่อที่มันสำคัญที่สุดก็คือการชื่นชมยินดีมีมุทิตาจิตในการละกันเราไม่ได้ซื้อของจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่เรากำลังซื้อจิตวิญญาณและวัฒนมรดกทางวัฒนธรรมของคนที่ส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนะอันนี้คุณยายว่ามันงอกงามนะมันไม่มีที่สุดด้วยจ้ะครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่ชอบมากเลยของอาจารย์เนี่ยก็คืออาจารย์สามารถสร้างความแข็งแรงของชุมชนให้เกิดขึ้นได้ด้วยใช่ไหมครับเห็นแบบโอ้โหเวลาคนที่ทำงานกับอาจารย์เนี่ยพูดถึงอาจารย์เนี่ยโอ้โหก็จะชื่นชมมากนะครับว่าอาจารย์ให้โอกาสให้ความรู้ใจดีต่างๆนานาอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดมายังไงครับอาจารย์ได้แนวคิดในสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างแล้วก็เอาไปเผื่อแผ่กับชุมชนทำงานกับชุมชนยากไหมนะครับเผื่อท่านอื่นได้ฟังอยู่เผื่อจะได้แรงบันดาลใจที่จะเอาไปใช้ในชุมชนของตัวเองต่อไปครับอาจารย์ครับเราสร้างแนวคิดอย่างผมมีตัวอย่างเช่นปีเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยปี62อ่ะได้ทำงานร่วมกับทางอบต.บางขุนไทรนะครับเขาจัดงานเทศกาลขายอาหารทะเลก็ไอ้คราวนั้นน่ะท่านคุณยายก็ไปเที่ยวด้วยไปชื่นชมไปเต้นรำในเรื่องของการไลฟ์สดคือเขาก็ให้งบประมาณมาส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากอะไรเพียงแต่เรื่องของการแสดงผลงานศิลปะหรือว่าแสดงพวกงานไฟต่างๆที่เป็นเทศกาลขายอาหารเนี่ยมันรู้สึกว่ามันซบเซาไปแล้วก็อยากจะให้มีศิลปะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดเฟสติวัลในการขายอาหารทะเลของชุมชนนะครับผมก็เลยเข้าไปในส่วนที่เราทำงานเนี่ยเราก็ทำงานกับชุมชนอยู่แล้วแต่ตรงนี้มันเป็นพับบิกที่มันค่อนข้างจะใหญ่มากก็เลยเอางบประมาณของอบต.ที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยไปดูซิว่าชาวบ้านเขามีความอะไรบ้างโดยดูว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีหอยนะครับบ้านแหลมเนี่ยจะเป็นดินเลนนะครับกายภาพภูมิภาคภูมิศาสตร์ของบ้านแหลมเนี่ยจะเป็นดินเลนป่าชายเลนตรงนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดหอยและเปลือกหอยเนี่ยที่ปากทะเลเนี่ยจะมีจำนวนมากทีเดียวเพราะว่าคลื่นมันซัดออกมาพอคลื่นซัดเปลือกหอยมันอยู่เต็มหาดผมก็ให้
ชาวบ้านเนี่ยเขาไปเก็บนะครับเอาเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนโจ้โจ้เพื่อนเลิฟไปเก็บไว้หน่อยอยู่นี่แหละพี่โจ้เพื่อนเลิฟอยู่ป่าเด้งนี่แหละฮะไปช่วยเก็บนะฮะเก็บแล้วมาร้อยหอยนะฮะให้คนที่อยู่ปากกากยอเนี่ยไปช่วยร้อยนะครับเพราะให้คนปากกากยอเนี่ยเอางบประมาณไปแล้วไปเที่ยวทะเลไปกินอาหารทะเลไปเที่ยวทะเลไปเล่นน้ำไปเก็บหอยขึ้นมาแล้วร้อยหอยเป็นเส้นๆร้อยถึงสี่หมื่นเส้นผมจินตนาการให้มันเป็นโป๊ะหอยอยู่กลางกลางนาเกลือเพราะว่าของเราเนี่ยมีเกลือนาเกลือมากทีเดียวในพื้นที่บ้านแหลมเนี่ยนาเกลือยังเอาไปใช้แช่ไม้ไผ่ที่ศาลาธรรมสวัสดีนั่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ร้อยหอยมาเป็นโป๊ะเพราะว่าความเป็นเปลือกหอยเนี่ยมันเป็นคริสตัลเมื่อเราสาดแสงเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นประกายผลึกนะครับสีชมพูอ่อนเรืองแสงแล้วพอคนถ่ายภาพเซลฟี่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ใต้ทะเลแล้วรู้สึกว่าเออข้างหลังมันเป็นประกายระยิบระยับเหมือนคริสตัลไอ้ตัวเนี้ยมันทำให้คนเนี่ยเข้าไปซื้ออาหารทะเลจับจ่ายใช้สอยแล้วทำให้รายได้ของชุมชนก็มีมากขึ้นเพราะผมไปทำเนี่ยประมาณ2เดือนเนี่ยนะฮะไปก็อยู่กลางแดดนี่แหละนะครับก็ไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังให้กับทีมช่างเขาก็ถามว่ามาทำอะไรกันเนี่ยทุกวันบอกมาทำตรงเนี้ยงานบางหูไซเนี่ยบอกเขาแถมด้วยนะเขาลดราคาให้ด้วยเขาบอกเขาดีใจเขารู้สึกเขาดีใจแล้วก็ทำให้ขายพวกหอยเสียบนะครับหอยแครงหอยแมงคู่นะครับที่เขาตากแห้งเนี่ยมาขายแล้วกลางคืนเขาก็มาผัดขายกันชาวบ้านมาทำไอ้พวกผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะว่าชาวบ้านเขามีทักษะในการแปรรูปอาหารทะเลให้เป็นอาหารแห้งตรงเนี้ยเขาใช้เกลือสมุนของเราในการแปรไม้ไผ่ก็ใช้ไอ้เกลือเนี่ยแหละแช่เพื่อทำให้แป้งกับน้ำตาลในไม้ไผ่เนี่ยมันบูดจะทำให้ไม่มีมอดและเชื้อรามากินตรงนี้ก็เป็นภูมิปัญญาพื้นฐานแล้วก็เราก็ใช้วิธีการขันชะเนาะซึ่งเป็นการมัดการผูกกับการทำยุ้งเกลือของชาวบ้านมาทำให้คนที่ทำยุ้งเกลือเนี่ยมาทำซุ้มประตูคุณแม่คุณยายยังไปดูไปเต้นรำตอนเย็นๆแล้วโพลเพลแล้วแสงแดดอ่อนๆตอนเย็นสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยมันสาดเข้ามาแล้วมันเกิดประกายผมยังมีภาพเหล่านั้นอยู่เลยฮะแล้วก็ทำให้ลักษณะของคือคุณยายไปให้กำลังใจนะครับอาจารย์สมชายก็ไปเพื่อไปให้กำลังใจในสิ่งที่ทำเพราะว่าตรงนี้เราทำบริสุทธิ์ใจเพื่อชุมชนแม้กระทั่งเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปเพราะว่ามันไม่พอมันถึงขนาดมันใส่เข้าไปอีกไม่ได้มันต้องเต็มฮะมันต้องทำให้แบบภูมิใจพอเราทำตรงนี้เสร็จชาวบ้านก็ทำให้เมื่อปีก่อนเนี่ยขายได้หลายประมาณสัก 4-5,000 บาทต่อ1คืนเนี่ยนะฮะพอเราไปจัดก็สามารถได้เป็นหลักหมื่นเขาก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมงานศิลปะมากกว่างานไฟนะครับเพราะงานไฟก็ทำได้แต่ตรงนี้มันทำให้เขาถ่ายรูปเซลฟี่แล้วเขารู้สึกว่าหน้าสว่างเพราะมันมีพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการขายอาหารทะเลพื้นบ้านแล้วต่อมาก็กลายเป็นเรื่องของทางผู้ว่าท่านผู้ว่านะฮะตอนนั้นท่านกอบชัยก็พาไปทำเรื่องของทำทางขึ้นของเขาวังพระนครคีรีก็ไปให้ชาวบ้านเนี่ยในกลุ่มเดียวกันเนี่ยไปทำพวกการมัดการผูกซึ่งเป็นนั่งร้านแบบชาวประมงนั่งร้านในการเก็บชมพู่แล้วก็มะนาวก็จะใช้ยางยืดนำมาผูกกับไม้ไผ่พอเราทำให้ตรงนั้นเสร็จโอ้โหชาวบ้านเขาดีใจมากเขาบอกว่าเขาภูมิใจที่ทำได้ทำงานระดับจังหวัดจากการทำยุ้งเกลือนะไปทำทางขึ้นพระนครคีรีโอ้รู้สึกดีใจมากแล้วเราทำทางขึ้นแบบเป็นไฮโซเลยเราใช้วิธีการมัดกันผูกแล้วก็สาดแสงสีส้มเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดรูปไว้ฉายาลักษณ์ของท่านรอรัชกาลที่4ของเราเนี่ยอยู่ทั้งนางทางขึ้นมันก็เลยทำให้ลักษณะของภาพประทับใจทำให้คนไปถ่ายภาพเนี่ยเพราะว่าทำให้งานพระนครทีดีของเราเนี่ยมีความคึกคืนขึ้นแล้วก็ได้เรื่องของงานทำต่อเพราะว่างานมันต่องานพอเขาเห็นงานหนึ่งแล้วก็ได้งานต่อชาวบ้านก็ไปทำที่บ้านครัวยาลิวก็คือบ้านพี่โอคือไปทำที่ป่าชายเลนเราทำไม้ไผ่โดยที่ไม่ตัดต้นไม้เพียงแค่ริดกิ่งเข้าไปเท่านั้นเองแล้วเราก็ริดกิ่งเข้าไปแล้วทำทางเป็นแพใหญ่ๆโดยใช้ยางยืดเนี่ยฮะมาผูกไม้ไผ่เพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยมันยืดหยุ่นเหมือนโป๊ะกลางทะเลไม้ไผ่หายใจได้ด้วยเพราะว่าโดนร้อนเนี่ยมันก็หดตัวโดนฝนมันก็ยืดหยุ่นบวมขึ้นมาโดนลมมันก็ลู่ลมนะครับพอใช้ไอ้พวกยางยืดแบบยืดหยุ่นเนี่ยมันก็ทำให้ลักษณะการมัดกันผูกทำให้ไม้ไผ่แข็งแรงพอทำนั้นเสร็จก็ได้ทำที่ข้าวใหม่ปลามันก็เป็นร้านอาหารที่ใช้ลักษณะคานโค้งเป็นต้นแบบของศาลาธรรมสวัสดีอันนี้นะครับก็เป็นงานต่องานไปเรื่อยๆมันทำให้เราได้โอกาสนะครับแล้วชาวบ้านก็มีรายได้ต่อเนื่องนะครับตรงนี้มันเหมือนกับการที่เราคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราเชื่อมโยงกับชุมชนโดยที่ว่า1ชุมชนเรามีวัตถุดิบที่เป็นอาหารทะเลที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเราไม่มีเรื่องของแปรรูปในเรื่องของการใช้สารเคมีเราใช้แต่พวกวัตถุดิบพื้นบ้านอันดับต่อมาคือ
เราต้องเอาความเป็นภูมิปัญญาที่เรามีทักษะทั้งการผูกเรือนทั้งการทำอาหารนะครับมาต้อนรับให้เกียรติเขาแล้วทำอาหารอย่างดีให้เขาเพื่อเขาจะได้มาซื้อของจับจ่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเราแล้วเรามีอะไรเรามีวิธีการขับเรือเราอาจจะไปรับเขาแล้วให้นั่งเรือเข้ามาหาเราที่ในป่าชายเลนเพื่อจะทำให้เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อสร้างลักษณะของความการรับรู้ว่าเขาจะรับรู้แบบไหนเขานั่งรถจากกรุงเทพมา1ชั่วโมงครึ่งมาถึงปั๊บเขานั่งเรือสัก10นาทีแล้วเปลี่ยนอารมณ์นิดเดียวเนี่ยแค่10นาทีก็เปลี่ยนอารมณ์เลยแล้วไปนั่งทานอาหารแบบมีความสุขแล้วชื่นชมกับการสูดหายใจกับอากาศที่เป็นอากาศทะเลอากาศแบบป่าชายเลนน่ะมันเป็นป่าชายเลนที่มากกว่า30ปีถ้าเราตัดไปเนี่ยมันก็ใช้อากาศตรงนี้ไม่ได้แล้วก็อาหารที่คลื่นมาแม้กระทั่งการแฮปเพนนิ่งที่แบบได้ปลาอะไรมาค่อยทำตรงนั้นกินเนี่ยคนก็จะไม่รู้เลยว่าเขาจะได้อะไรกินเขาจะสั่งก็จะได้แล้วก็มันเป็นเรื่องของเออไปบางทีเราก็มีแบบไหนก็กินแบบนั้นนะครับมีตามเกิดนั่นแหละฮะแต่ว่ามันรู้สึกประทับใจว่าบางทีเราแบบไม่ต้องพร้อมก็ได้นะฮะมันไม่ต้องตัดไม่ต้องถมดินเอาแค่แบบเรามีนี่แหละเพราะว่าเขามีภูมิปัญญาทางด้านเรือนเครื่องผูกแบบชายทะเลก็มีการเก็บแบบชายฝั่งเขามีการดำพวกกุ้งแม่น้ำมาต้อนรับแขกที่มาเที่ยวในชุมชนของเราเนี่ยก็คิดง่ายๆแต่ก็ทำให้ลักษณะของความสุขมันเกิดขึ้นในชุมชนเพราะเขามีรายได้เขาก็ไม่ต้องไปไหนเราเพียงแต่ว่าแค่เราสร้างให้เขาภูมิใจในสิ่งที่เขามีแล้วชุมชนเนี่ยจะแข็งแรงแล้วเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าผู้มาเนี่ยเขาประทับใจในรสชาติอาหารได้ตรงนี้มันจะทำให้เราแค่บอกเขานะครับเราแค่บอกเขาว่าคุณมีฝีมือจริงๆครับประมาณอย่างเนี้ยครับผมคุณยายครับ คุณยายอย่าเล่าให้ฟังว่าคุณยายพาคณะไม่ฉี่นะ ไปดูไอ้ร้อยหอยยาวๆนะแล้วเราก็บอกว่าใครเดินจงกรมเข้าไปในเส้นทางเนี้ยแล้วทำให้หอยเนี่ยมันไม่แกว่งแล้วผูกกันเนี่ยนะจะแบบวิชาตัวเบาเลย แล้วคุณยายก็ได้มาประมาณสักเกือบหมื่นเส้นหรือไม่รู้อาจารย์กรกฎเอามาให้ตอนนี้อยู่ที่มหาสมุทรแห่งปัญญาท่านชยาสาโรชอบมากว่าคิดได้ไงตอนนี้มันมาอยู่ที่มหาสมุทรแห่งปัญญาที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ตรงทางเข้ากุฏิคุณยายไงพระเอที่เสถียรธรรมสถาน2นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่มันน่ารักมากก็คือมันใช้เป็นที่สอนธรรมอ่ะคุณยายใช้เป็นที่สอนธรรมอ่ะครับผมเข้าใจไหมคือเวลาที่คุณยายจะทำรายการสดตอนเช้าถ้าเดินผ่านตรงเนี้ยแล้วมันไปกระทบการยายก็สอนว่าเนี่ยให้สังเกตธรรมชาติคือมันมีอารมณ์มากระทบเราอยู่ตลอดเวลาแหละอยู่ที่ว่าเราจะรู้ทันอารมณ์หรือเปล่าถ้าเรารู้ทันอารมณ์เนี่ยเราก็จะแกะตรงเนี้ยได้ง่ายเราก็จะผ่านมันไปได้แต่ถ้าเรากลัวหรือเราแก้มันไม่ถูกอ่ะมันก็ยิ่งร้อยลัดมันก็ผูกปรากฏว่าซีนเนี่ยคนก็จะชอบมากคือใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วสอนทำแล้วทำให้คนอีกจำนวนมากเลยได้ไอเดียเนี่ยเพราะคนไปหาคุณยายเยอะไงก็เอาไปทำคือมันก็เป็นเหมือนกับเส้นทางของการปรากฏขึ้นของอารมณ์ที่ถูกกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละแต่ว่าการฝึกสติของเราเนี่ยเราจะรู้ทันไหวใจเราตื่นเราก็ไม่แบบร้อยรัดมัดตึงดึงกันไปดึงกันมาแล้วในที่สุดก็พังว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์กรกฎเขาทำเนี่ยถ้าเอาธรรมะเข้าไปสอนคู่กันไปเนี่ยมันก็อาจจะตรงกับจริตคนรุ่นใหม่ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องการอะไรที่เห็นมันเริ่มต้นจากมันงดงามในเบื้องต้นไม่งดงามในท่ามกลางและยังงดงามในที่สุดอันนี้มันอยู่ที่มันเป็นมรดกที่เราจะใช้สิ่งนั้นเนี่ยแค่เพียงเป็นของฉันหรือมันทำลายความเป็นอหังการคือความไม่มีฉันอันนี้คุณยายคงจะต้องใช้ตรงหุบเขาโพธิสัตว์กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเพื่อเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านคุณยายก็ผูกไม่เป็นนะพยายามอยู่นะแต่ว่าสอนธรรมะต่อจากการผูกเป็นจ้า
ผมไปทำตรงนั้นทีหนึ่งผมนึกขึ้นได้ทางคุณยายพูดมานะครับได้คือตอนนั้นเราได้พูดว่าหอยมันไม่มีมือไม่มีตีนมันยังดิ้นรนในการที่จะเติบโตแล้วก็ทำให้แบบเขามีความสมบูรณ์ในชีวิตของเขาได้ตรงนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราได้อดทนและทำงานและมุ่งมั่นเราก็ต้องเดินไปต่อเพราะหอยมันไม่มีมือไม่มีตีนไม่มีเท้าเขายังไปแต่ของเขาได้อันนี้ครับวันนั้นอะที่ไปดูงานกันนั่นใช่ครับใช่ใช่ใช่ตอนนั้นคุณยายก็แบบไลฟ์สดไปทั่วแหละเพราะว่าโควิดเนี่ยมันต้องการกำลังใจไงมันเลยทำให้เราต้องพยายามแสดงธรรมในทุกรูปแบบเก่งนะจ๊ะจำได้เนี่ยก็เป็นกุศโลบายที่ดีเลยนะครับคุณยายก็เอามาใช้ได้แล้วก็มันก็สื่อทำได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยครับคุณยายจ้ะเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะครับก็มีคำถามฝากมาเหมือนกันว่าอยากให้คุณยายครับช่วยเล่าให้ฟังเรื่องของบ้านถ้ำให้นิดนึงนะครับในเรื่องของการออกแบบครับมีศิลปินเข้ามาร่วมงานหลายท่านเพื่ออิสรภาพของอิสระชนคนไม่ถูกล่ามครับเชิญครับคุณยายใช่ใช่พรุ่งนี้จะแถลงข่าวจากหนึ่งในนั้นก็อาจารย์กรกฎเนี่ยแหละก็จะมีศิลปินจำนวนประมาณ15ท่านเพราะเราเนี่ยจะสร้างกัน21หลังนะจ๊ะพระยะคาลา21ป่าตอนนี้เราก็มีเขาเรียกว่าทูตสันทวะไมตรีอาจารย์น้องสมก็ไปบอกกล่าวก็จะได้คนรุ่นใหม่แต่ว่าจะมีคนที่ทำมาสมก็มีพี่ชัยรัตน์บางช้างอาจารย์กรกฎหนูปิ่นพี่ปัทมาคุณสลันคุณหันษาก็เยอะละพรุ่งนี้ก็จะมาแบบเพื่อที่จะมาอธิษฐานจิตด้วยกันแล้วก็บ้านที่เราเรียกว่าถ้ำเพราะมันมีลักษณะถ้ำมันคงอยู่ได้เป็นสักพันปีเลยนะไอ้ถ้ำเนี้ยเพราะมันถูกหล่อมาด้วยมาตรฐานของการใช้ขนาดที่มนุษย์จะเข้าสอดตัวไปอยู่ในไอ้ห้องเซลล์เนี่ยได้เพื่อการภาวนาจึงตั้งชื่อว่ามันเป็นถ้ำสำหรับอิสระชนที่แบบปลดล็อกไอ้โซ่ตรวนทางใจของเราก็คือตัณหาเนี่ยแหละราคะโทสะโมหะเนี่ยฉะนั้นเราก็อยากให้ศิลปินกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะได้แสดงใช้คำว่าทัศนคติเชิงลึกที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่ใช่เลยเพราะว่าตัวหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นมรดกโลกละอยู่ติดกับมรดกโลกเพียง4กิโลแล้วคุณยายก็คิดว่ามันเป็นมรดกที่คุณยายให้ไว้กับโลกแล้วมันก็จะเกิดความเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ของการเป็นอยู่เพราะที่หุบเขาในเวลาร้อนมันจะร้อนมากแต่เวลาเย็นมันก็จะเย็นมากเช่นดอกไม้สีสันของดอกไม้ในหุบเขาเนี่ยมันล่าเริงมากนะฉะนั้นคนก็จะเริ่มเข้าไปยิ่งหลังจากโควิดเนี่ยคนจะเป็นโรคเราเรียกว่ารองโควิดมันจะเริ่มซึมเศร้ามันจะเริ่มหมดอะไรตายอยากมันไปไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยายคิดว่าถ้าเราชวนกันทำศิลปะสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนพ้นทุกข์นึกภาพไหมคะศิลปะมันต้องรับใช้ชีวิตนะโดยเฉพาะเวลาชีวิตของคนที่กำลังทุกข์ถ้าศิลปะนั้นมันรับใช้ชีวิตให้คนพ้นทุกข์ได้มันเป็นศิลปะชั้นยอดเลยฉะนั้นคุณยายจึงให้เวทีนะคะแล้วก็วันนี้ข่าวก็เริ่มลงแล้วก็บรรดาศิลปินก็คงเตรียมตัวพรุ่งนี้ท่านทูตจากมองโกเลียมาด้วยเพราะว่าพระอริยะทาราองค์ปฐมเนี่ยมาจากมองโกเลียท่านอยากมาอธิษฐานกับพวกเราด้วยก็เลยถือเป็นการมีมิทติ้งเล็กๆสำหรับศิลปินนะคะ10กว่าท่านแล้วก็มีเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยที่อยากจะมาอธิษฐานจิตด้วยเพราะเราทำถวายพระอริยทารานะคะแล้วก็เราเชื่อว่าในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาก่อนปีใหม่เนี่ยทุกคนก็อยากปลดล็อกตัวเองหลายคนก็อยากมาอยู่ในหุบเขาเป็น spiritual journey สำหรับการเดินทางด้านในแล้วเราก็จะเป็น wellness แต่ว่าเราจะมีการอาบธรรมเนี่ยอาบป่าอาบใจแล้วก็อาบธรรมฉะนั้นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็คือที่อยู่อาศัยที่จะทำให้เราเนี่ยสอดตัวเข้าไปพออาศัยอยู่ในถ้ำกลางอ้อมกอดของขุนเขา
แล้วก็มีspiritual entertainment ความสนุกสนานทางปัญญาในปีต่อมาจากนี้นะคะตุลาถึงตุลาหน้าเนี่ยเราก็มั่นใจว่าพระอริยธรรมองค์ที่งดงามที่จะต่อไปอีกเป็นพันปีเนี่ยจะเสร็จแล้วเราก็จะมีตรงแมนดาร่าเนี่ยจะเป็นที่เป็นเหมือนวิหารนะคะที่จะยกท่านขึ้นไปแล้วเราก็มั่นใจว่าไอ้การแสดงแนวคิดที่เราจะอยู่กับอ้อมกอดของเขาที่มันเป็นถ้ำอ่ะมันเป็นที่พักเล็กๆแต่มันมีเสน่ห์โดยศิลปินผู้กล้าเหล่านี้ที่อาจารย์น้องสมได้ไปเชิญชวนมาก็จะเปิดตัวศิลปินพวกนี้แล้วก็จะเริ่มกันเลยทุกคนก็เอาการบ้านไปทำเลยพอวันที่31เราก็จะมีเขาเรียกว่าเชฟเทเบิลอันนี้ไม่มินิและพรุ่งนี้ยังเป็นมินิพรุ่งนี้เป็นมินิก็คือเราเอาเด็กปาปากยอมาอยู่กับคุณยายนะตอนนี้เขามาฝึกจะทำเชฟเทเบิลเขาจะรู้จักการเสิร์ฟเราเสิร์ฟเด็กเหล่านี้มาเป็นปีแล้วเด็กเหล่านี้กำลังจะเสิร์ฟผู้คนละแล้วก็มีบรรดาครูมีดวงฤทธิ์มีแอมแอมมีเชฟหลายคนที่อยากมาช่วยก็เลยคิดว่านะคนเราก็ปลดล็อกแล้วก็กาดไม่ตกก็มาพบกันบ้างเพื่อเอาการบ้านไปคิดวันที่31เอาการบ้านมาส่งแล้วก็เริ่มทำเลยค่ะคุณยายก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตก็อยากเชิญชวนทุกคนมาไม่ได้ก็ดูการถ่ายทอดนะเจ้าค่ะขอบคุณครับคุณยายที่ให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับเราจะช่วยกันภาวนาด้วยนะครับร่วมจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดผลสำลิดอย่างที่คุณยายและทุกท่านตั้งใจไว้ครับเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบพระคุณมากครับครับคำถามท้ายๆแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวขอเริ่มอาจารย์กระสดนะครับช่วยสรุปให้เรานิดนึงแล้วกันนะครับในมุมมองของอาจารย์ถ้าสมมติเราพูดถึงเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาบ้านเกิดครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากเอาไว้หรือว่าจะชวนให้คนในชุมชนอื่นเนี่ยได้ช่วยกันร่วมสร้างในสิ่งที่อาจารย์ทำให้เราดูครับอาจารย์คือผมเพียงแค่ให้ความมั่นใจนะฮะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีความเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลายภาคเหนือก็แบบหนึ่งภาคอีสานก็แบบหนึ่งภาคกลางภาคใต้นะครับมีความหลากหลายในเรื่องของหนึ่งก็คือวัสดุพื้นบ้านที่อยู่ตามเขตมรสุมสองก็คือมีวัชพืชหรือว่าอาหารการกินที่เป็นพืชผักเนี่ยตามเขตมรสุมของเราอยู่แล้วมันจึงทำให้ลักษณะของรสชาตินะครับสีสันนะครับเครื่องนุ่งห่มต่างๆหรือแม้กระทั่งดนตรีและภาษาเนี่ยมันมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถที่จะขายตัวเองได้และให้มีเรื่องของความภูมิใจว่าเราอยู่ในแหล่งนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างเอกลักษณ์จากสิ่งที่เราเป็นเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างผมเนี่ยอยู่ที่ทะเลเนี่ยผมก็เอาลักษณะที่มันเป็นเฉพาะของพื้นที่เนี่ยเช่นการมัดการผูกการปลูกบ้านแบบชาวบ้านเนี่ยมาเป็นการทำงานสร้างสรรค์ซึ่งผมไม่รู้จะพูดให้เขาอย่างไรแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไปทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับแบบเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นปกติเพียงแต่ว่าเมื่อเราใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขโดยการให้เนี่ยความเร่งรีบความเครียดนะครับหรือว่าการที่เราจะเสียสละในเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันแหละฮะเพียงแต่ว่าเรามีสมาธิกับการปฏิบัติและการปฏิบัติเหล่านั้นมันสร้างให้เราเนี่ยควบคุมสติต่างๆให้มันอยู่ในเรื่องของการประคองตนไม่ให้ไปเบียดเบียนคนอื่นเขาแล้วตรงนี้จะเป็นกำลังใจที่สำคัญเพราะว่าณวันนี้เนี่ยถ้าเราเครียดไปทุกคนในรอบข้างก็เครียดไปด้วยแต่ว่าถ้าเราให้กำลังใจเขาแล้วเราหยุดเราหยุดที่เราจะแค่เป็นนักฟังที่ดีแล้วให้เขาพูดให้เขาได้ระบายให้เขาได้แสดงอารมณ์ที่เต็มที่ออกมาสักพักเขาจะเบาเราจะไปปะทะเขาเราแค่บอกว่าเราก็ค่อยพูดให้เขาและเป็นกำลังใจหลายๆคนที่เป็นเพื่อนๆกันที่บางคนก็ขายไม่ค่อยจะได้บางคนก็ไม่มีงานทำหรือลูกทีมบางคนที่เขาอยู่ไกลๆเนี่ยเขาไม่มีอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตก็คืองานนั่นแหละเราก็มีเพียงแค่หนึ่งก็คือว่าพี่มีปลาทูย่างวันนี้ผมเอาไปฝาก
บางทีเขาก็ไม่นึกถึงว่ามันเราจะไปอะไรกับเขาเราก็โผล่เข้าไปบอกพี่ผมมีปลาทูย่างร้อนๆมาให้เมื่อเช้าไปเจอมาบอกแค่นี้มันเป็นเรื่องของกำลังใจหรือว่าเรื่องของการเดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่พี่ครับผมบังเอิญผมผ่านมาก็เลยแวะมาหาพี่หน่อยเอาอะไรก็ไม่รู้มาให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติผมเป็นคนบ้านนอกผมก็รู้สึกว่าผมซื่อๆของผมไปผมก็ไปของผมอย่างนี้แหละพอไปถึงก็เอาสิ่งที่เรามีเนี่ยไปให้กับเขาเป็นปลาทูย่างเป็นปลาจีรงเป็นปลาหางแข็งที่แบบมันไม่ได้มีอะไรแพงมากเลย50 บาทแล้วย่างกับกาบมะพร้าวเนี่ยที่มันเป็นการลมควันของพื้นบ้านแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็มะเขือเผาที่มันเยียวๆนี่แหละไม่ให้มันต้องกินคู่กันแล้วมันก็จะทำให้แบบรู้สึกชื่นฉ่ำหัวใจนะบอกพี่เขาบอกพี่ก็มีกำลังใจแล้วเฮ้ยมึงมาทำไมวะบอกพี่คิดถึงก็เลยมาหาไม่มีไรแค่นี้มันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆที่เราเชื่อมสัมพันธ์เรานึกถึงแล้วก็ไปการสวัสดีตอนเช้ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าพอไปถึงตัวแล้วมันรู้สึกว่ามันได้สัมผัสทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของกำลังใจที่มันส่งต่อแรงบันดาลใจที่เรามีเนี่ยไปให้เขานะครับผมว่ามันไม่รู้จะทำร้ายโกรธไปทำไมเพียงแต่ว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้เขาไปพูดคุยเขาไปฟังเขานะครับจะทำให้เกิดเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับก็คือเสียสละตัวเองนิดหน่อยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยถ้าสบายสบายครับครับประมาณนี้ง่ายง่ายของผมนะครับน่ารักมากครับสุกง่ายจริงๆสุกง่ายจริงจริงอาจารย์ตัวละกอดสุกง่ายต้องใช้น้อยด้วยอันนี้จริงนะเพราะว่าคุณยายยืนยันได้ช่วงที่อาจารย์ตัวละกอดมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็ไม่เคยมีข้างไหนนะที่มาแล้วไม่มีของติดมือบางทีเราต้องรีบวิ่งเราต้องรีบให้ก่อนเลยไปหยิบไอ้นู่นมาให้ล้างฉันก่อนฝากพ่อเข้าไปอะไรเงี้ยให้ก่อนไม่ทันน่ะแล้วก็ไอ้เรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยคุณแม่ว่าตอนจบของรายการเนี่ยคือการส่งต่อวัฒนธรรมการให้นะมันเป็นวัฒนธรรมการให้นะสังคมไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมการเอานะคือโบราณน่ะแกงอะไรยังต้องให้กินกันทั้งตำบลเลยถ้าคนมันก็จะมีความสุขอยู่กับความสุขง่ายๆจากการใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้นี่เป็นวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังลำบากใครฟังแล้วกำลังหดหู่ใจใครฟังแล้วรู้สึกว่าเราไปไหนไม่ถูกลองเอาวิธีการคิดของอาจารย์กรกฎนะคะมาลองทำเลยค่ะเพราะว่าอะไรคุณแม่อยากจะบอกว่าแม้เนี่ยเราจะตายจากกันแต่ไอ้ความสุขที่เราส่งต่อให้กันและกันเนี่ยมันเป็นมรดกกรรมที่มันจะทำให้เกิดการกระทำที่ดีในโลกใบนี้เราก็เรียกว่ามรดกกรรมที่เป็นมรดกธรรมที่เราจะทำให้คนส่งต่อความสุขจากคนรุ่นต่อรุ่นในเทคนิคไหนก็ได้ของอาจารย์กรกฎก็เนี่ยมัดผูกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้น้ำใจเล็กๆเนี่ยสำคัญนะเราเนี่ยต้องไม่ลืมนะว่าโลกมันสวยด้วยน้ำใจไอ้วัฒนธรรมเหล่านี้มันจะนำไปสู่ความเป็นอิสระชนนะมันเป็นวัฒนธรรมที่จะไปถึงความเป็นอารยธรรมเลยนะคุณยายว่าคือเราอย่าไปคิดอะไรที่มันใหญ่โตเอาแค่เปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เป็นเขาเรียกว่าความตระหนักถึงการแบ่งปันเรานึกถึงการแบ่งปันเมื่อไรจะมีความสุขที่ใหญ่เหมือนครูบาอาจารย์ก็สอนพวกเราว่าถ้าคุณมีดอกกุหลาบดอกหนึ่งคุณจะทำยังไงให้ดอกกุหลาบนี้มันบานนานที่สุดถ้าอาจารย์พุทธทาสถามคุณยายเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็ต้องหาอะไรที่จะหล่อเลี้ยงไอ้กุหลาบดอกเนี้ยให้มันนานที่สุดกุหลาบมันจะบานนานที่สุดแต่ท่านกลับไม่ตอบเท่านั้นท่านก็บอกถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดคุณต้องให้กุหลาบดอกนี้ให้คนอื่นไปเลยและมันจะไปเหี่ยวที่ตรงไหนก็ตามแต่มันยังสดอยู่ในใจของคุณท่านเรียกคุณแม่คุณสันสนีนะให้ไปเลยตัดไปเลยคือไม่ต้องมีกุหลาบของฉันแล้วส่งต่อกุหลาบนั้นไปที่ใครก็ได้แล้วเวลาที่คุณนึกถึงกุหลาบที่คุณให้คน
ดอกกุหลาบมันจะบานอยู่ในใจของคุณวันนี้ค่ะอาจารย์กรกฎแสดงธรรมเรื่องนี้ให้พวกเราได้ยินเป็นรูปธรรมก็ต้องขอบคุณพ่อเอช่วยมาสนุกสนานเวลาพวกว่าอาจารย์กรกฎนี่มีคนรีเควสอยากฟังเยอะยายก็ตามใจเลยแล้วอาจารย์กรกฎวันนี้ก็พูดแบบซื่อๆเลยเป็นคนบ้านนอกก็เป็นคนบ้านนอกไม่ต้องอะไรเป็นคนนอกระบบขอบพระคุณมากลูกขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับก็เป็นข้อธรรมที่เป็นตัวของอาจารย์จริงๆนะครับใสๆน่ารักมีความเป็นธรรมชาติเมื่อกี้ที่ได้ยินจากคุณยายก็คือเปลี่ยนธรรมให้เป็นทุนใช่ไหมครับก็ใช้ธรรมให้เป็นทุนซะเลยแล้วก็คุณยายพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการให้ซึ่งเราก็ทราบแล้วก็ซึมซับจากที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกเรามาตลอดเวลานะครับว่าลักษณะพิเศษของคนไทยก็คือเราเป็นชนชาติที่เชื่อในการให้คุณยายก็พูดถึงเรื่องของมรดกกรรมนะครับเป็นมรดกธรรมใช่ไหมครับส่งต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งอาจารย์กรกฎก็ทำให้เราดูนะครับวันนี้ก็รู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจนะครับที่ได้ยินข้อคิดดีๆข้อธรรมดีๆนะครับขอบคุณทั้งอาจารย์กรกฎที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เราฟังนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับแล้วก็เราขอบคุณมากครับคุณยายครับทั้งคู่เลยครับคุณยายจ๋าขอบคุณมากครับบทสรุปของคุณยายจ๋านี่ต้องถือว่าเป็นไฮไลท์ทุกๆเซสชั่นของ Clubhouse นะครับสั้นๆกระชับและตรงประเด็นครับทำให้เราได้คิดทุกคนเลยครับคุณยายเอาไปทำหนังสือได้เลยพ่อเอใช่ครับก็มาทำครับผมทำให้สวัสดีทุกท่านครับฝากติดตามClubhouse ของเรานะครับทุกๆวันจันทร์หกโมงเย็นนะครับได้ข้อคิดดีๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าครับคุณยายจ๋าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ